คุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองช่วยเหลือปกปักรักษาคุ้มครองดูแลนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ต่อให้คุณเจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆก็แล้วแต่ขอให้คุณรู้ไว้คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณจะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาแล้วก็สม่ำเสมอด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะต้องรับรู้ไว้เลยก็คือคุณเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่มีบุญนะคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเปิดที่เปิดทางช่วยเหลืออยู่สม่ำเสมอและตลอดเวลาหากวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตติดขัดอะไรต่างๆก็แล้วแต่ขอให้ตั้งมั่นตั้งจิตนะคิดดีพูดดีทำดีนะนึกถึงสิ่งดีๆเข้าไว้นะแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆนะคะเพราะคุณงามความดีของคุณจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าพระอยากจะสื่อสารจะบอกอะไรโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ก็บอกเลยคุณเป็นคนมีบุญอยู่แล้วนะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกปักรักษาคุ้มครองดูแลเยอะมากคุณเป็นคนมีบุญนะมีเซนส์มีสัมผัสพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยที่ทำให้มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับความสุขสมหวังแล้วก็ความสำเร็จเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณรู้ไว้ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆก็แล้วแต่คุณจะผ่านไปได้แน่นอนแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณปรารถนานะความสำเร็จนะหรือเป้าหมายอะไรต่างๆที่คุณคาดหวังไว้คุณจะได้รับมันอย่างแน่นอนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองได้เลยคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวและคุณเป็นคนโชคดีมีบุญกุศลมีบุญญาธิการดีมีโอกาสว่าคุณจะได้รับโชคดีหรือมีความสำเร็จหรือมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนใครเขานายหรือนายนะคะแล้วก็ฝากติดตามมาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หมอนะคะขอบคุณค่ะ